ขอต้อนรับเข้าสู่เกมข้าวเบาเอ็มกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำจุดการฟาร์มมอนสเตอร์กิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับ Xmas Hunt ออกล่าเหล่าเซนต้าที่ชั่วร้ายกิจกรรมส่งท้ายปีก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่6มกราคมซึ่งเขาก็จะมีมอนสเตอร์พิเศษ3ตัวละครด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นแบทเซนต้าเราสามารถพบได้ที่บัดดี้ไอซ์แมปกินแมปดิสเซิร์ดแมปพอลลักแมปฟอร์ลูน่านะครับแมปเล็กไซแมปอันเดดกาวสำหรับซานต้านี้ไม่ค่อยมีของอะไรดีๆมากนะครับแต่ก็จะมีคอสตูมอยู่นะอย่างเช่นเรดโนดอันนี้เป็นไอเทมถาวรส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกคอสตูมเป็นระยะเวลาวันก็จะมี3วัน7วันโดยรวมแล้วไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเจ้าซานต้านี้นะครับก็จะเกิดทุกๆ4ชั่วโมงหมายถึงหลังจากที่เขาตายไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนมอนสเตอร์พิเศษตัวที่2นะครับก็จะเป็นคอปเปอร์สโนว์แมนเขาจะเกิดทุกๆ6ชั่วโมงนะครับเราสามารถพบได้ที่พอลลักฟอร์ดูน่าเล็กไซแล้วก็แมปฟอร์กาเทนสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับของดีๆมากขึ้นมากกว่าซานต้าแต่ก็ยังถือว่าไม่ดีมากนะครับก็จะเป็นพวกมอไซบูแหวนคิติคอนลิงบวก2 1วันแหวนลิงออฟลัก1วันแล้วก็จะเป็นพวกคอสตูมต่างๆนะครับดูได้จากตามนี้เลยแล้วก็จะมีน้ำยา GM ด้วยนะรวมถึงมีโอกาสที่เราจะได้รับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลิง3วันนอกนั้นไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่นะครับต่อมามอนสเตอร์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นซิงเกิลสโนว์แมนเวลาเกิดเนี่ยจะเกิดทุกๆ8ชั่วโมงหลังจากที่เขาตายเราสามารถพบได้ที่อเดดกาวมิวแทนฟอร์เรสแมปพอนทัสแมปหุ่นยนต์แมปพอร์ต้าอินฟอร์โนซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีของดรอปดีมากกว่า2ตัวก่อนหน้านี้นะครับและเป็นของที่เราสามารถเอามาใช้งานได้จริงมีปีก30วันมีมอไซบูนะครับบวก10มีโอกาสที่เราจะได้รับปอดนะครับมีกระจกมิลเลอร์ด้วยนะครับกระจกมิลเลอร์เนี่ยราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับมีคิติคอนลิงบวก3ชั่วโมงมีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นกันแตกไข่นะครับอันนี้แพงหน่อย100กับ M 200นะครับมี Happy Birthday Ring 7วัน1วงของที่ดรอปก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บหลักได้เลยต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เขาจัดกิจกรรมแบบนี้แทนที่จะเพิ่มมอนมาเยอะๆจุดมอนเกิดเยอะๆคือมอนมันมีน้อยมากๆนะครับจุดเกิดเขาน่าจะทำแบบเหมือน PC โอ้โหเกิดนี่เยอะแยะมากมายให้คนไปล่าร่วมสนุกกันแต่เขาน่าจะกลัวของเกิดเซิร์ฟอะอย่างว่านะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปล่านะครับเราต้องเตรียมอาวุธอันนี้ก่อนนะครับอาวุธอะไรก็ได้นะครับที่มี add damage เป็นอาวุธระดับน้อยๆก็ได้อย่างเช่นอาวุธ Shadow คือการล่าเจ้าสโนว์นี้นะครับเราจะสามารถทำดาเมจเข้าได้1แต่ถ้าเรามี add damage เนี่ยมันจะช่วยได้พอสมควรนะครับก็ติดตั้งไปแล้วก็การล่าเจ้าสโนว์นี้เราควรที่จะต้องมีเกจด้วยนะครับอย่างน้อยสัก4เกจเพราะว่าเราต้องแปลงร่าง4รอบและให้เราเซตสกิลของการแปลงร่างเป็นแบท3นะครับให้ใช้คอมโบอะไรก็ได้นะฮะที่มี add damage อย่างที่เกิดว่าถ้าเราไม่มี add damage เนี่ยเราจะตีไม่เข้าก็ใส่ add damage ไปสัก3ช่องเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดตั้งเดดโบไป1มันก็จะมีแต่นะครับยกเว้นในกรณีที่เราเล่นเบสตัวเบสเนี่ยก็จะมีสกิลที่ช่วยเพิ่ม add damage อันนั้นน่ะจะเรียกดาเมจได้เยอะแล้วก็ไวมากๆซึ่งไม่จำเป็นต้องกลายร่างเป็นแบท3นะฮะอาจจะกลายร่างแบท3ในช่วงแรกแล้วค่อยแปลงร่างเป็นแบท2นะฮะตอนใกล้จบหรือว่าเราจะไปล่าคนอื่นเนี่ยก็คำนวณเลือดของมอนดีๆแล้วกันเนาะส่วนอาชีพอื่นๆนะครับในกรณีที่เรามี add damage แล้วเราควรที่จะต้องทำค่าคีเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าค่าคีมีผลทำให้เราตีได้แรงขึ้นในกรณีที่ติด add damage นะครับต่อมาพูดถึงจุดเกิดบอสกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่แมปนี้เลยพอต้าอินฟโนจุดเกิดของมอนสเตอร์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้วิธีไปก็ง่ายนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำเควสสัญญาเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างง่ายเลยเราก็กดที่เควสสัญญานะครับแล้วก็กดตกลงเขาก็จะไปโผล่ตรงแถวๆตรงกลางใช่ไหมเราก็เดินมาตรงจุดนี้หน่อยนะครับลองดูว่ามีไหมถ้าชแนลนี้ไม่มีให้เราเนี่ยย้ายชแนลหาเมื่อเราย้ายชแนลใช่ไหมครับเขาก็จะมาอยู่หน้าประตูเราก็กดเควสต่อนะครับสัญญาปึ๊บแล้วก็ลองดูเจอไหมไม่เจอเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชแนลไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ส่วนใหญ่คนล่าเขาจะทำอย่างนี้กันนะอย่างที่เกิดว่าถ้าคนไม่มีเวลาเนี่ยก็แทบไม่ได้รวมรุ้นกิจกรรมนี้เลยคือไม่รู้เขาจัดมาทำไมนะ จุดเกิดมอนอย่างน้อยเรื่อยๆยาวลาเกิดนี้อย่างนานไม่ใช่ตัวนึงนี่จะเกิดแป๊บๆเดียวเกิดนะครับโอ้โหอย่างนานกว่าจะเกิดคือการที่เราจะไล่จริงๆเนี่ยเราต้องจดเวลาด้วยหลังจากที่เราเจอแล้วนะครับฆ่าเสร็จจดเวลาทิ้งไว้เวลาก็ขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์พิเศษตัวนั้นนะฮะถ้าเป็นซิงเกิลสโนว์แมนเนี่ยก็อยู่ที่8ชั่วโมงคอปเปอร์นะครับอยู่ที่6ชั่วโมงอันนี้ไม่เจอนะครับเจอแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมใส่อาวุธแอดดาเมจมาเห็นไหมก็จะตีเข้าปกติมันจะตีไม่เข้านะครับแต่ถ้าเราแปลงแบท3เนี่ยแน่นอนนะครับตีเข้าหลังจากที่เรากดคอมโบเรียบร้อยแล้วนะครับเดดโบแล้วก็ผลรุ่นแบนเดตเนี่ยจะมีผลด้วยนะครับ
แต่ถ้าใจดีนะผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับดึงลากออกไปหน่อยคนจะได้ไม่รู้เพราะว่าเวลานั้นน่ะเขาจะมีคนมาตีกันเยอะใช่ไหมเราก็ลากลากหลบหลบไปฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลากไปหลบมุมตรงนู้นหน่อยแล้วกันนะครับลากหลบมุมแล้วนะครับเราก็ตีได้เลยก็เวลาใกล้ตายนะครับเราก็เปิดบัฟแดงโอเคในเลือดเลเวล4ตีตั้งนานนี่แหละครับความเกลือซึ่งเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับย้ายชแนลหาเจอนะครับเอาลากไปหลบแล้วก็ไปตีคนเดียวในกรณีที่เราอยากได้ของคนเดียวหรือว่าเราจะมาตีกับเพื่อนเอาก็ได้นะครับแล้วก็กดสุ่มของเอามากันต่อนะครับกับแมปพอนทัสเฟอร์ลัมจุดเกิดเนี่ยจะมีหลักๆ4จุดนะฮะก็จะมีจุดด้านบนจุดด้านล่างนะครับตรงนี้จุดตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงกลางแล้วก็จุดตรงกลางข้างในเลยนะแต่ไอ้2จุดข้างในนี้ถ้าใจให้ดีเลยก็คือเราอาจจะต้องปักหมุดวาร์ปนะครับลงทะเบียนพิกัดไว้แต่คนส่วนใหญ่ที่เขาฟาร์มจริงๆนะครับเขาจะฟาร์มอยู่แค่2จุดมีจุดด้านบนนะครับกับจุดด้านล่างตรงนี้เท่านั้นสำหรับแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้รีจนกว่าจะเจอมอนนะฮะมันน่าจะเจอยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ฟาร์มกันเนาะนะฮะแถวๆเนี้ยจุดหนึ่งก็จะอยู่แถวๆตรงนี้แมปนี้ก็ระวังในเรื่องฆ่ากันด้วยนะครับเพราะว่าฆ่ากันได้ถ้าคนละประเทศนะต่อมาสำหรับแมป Mutant Forest จุดเกิดเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดนะครับจุดตรงนี้1จุดกับจุดตรงนี้1จุดแมปนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมมาฟาร์มกันก็มีโอกาสที่เราจะเจอเยอะลองไปเดินดูแล้วกันนะครับมากันต่อนะครับกับแมป Forgotten สำหรับ Forgotten เนี่ยจุดที่ฟาร์มง่ายๆสุดนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้แล้ววาร์ปไปที่ Forgotten B1F B2F ก็ได้นะครับเลือกเอาว่าจะวาร์ปตรงไหนเมื่อวาร์ปมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยเดินออกขวานิดนึงก็จะอยู่แถวๆนี้เนี่ยเห็นไหมครับมากันต่อนะครับกับแมป Undead Gal สำหรับแมป Undead Gal นี่ก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกนะครับก็จะอยู่ข้างบนนี้กับอีกจุดนึงนะฮะจะอยู่ตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้นะครับเวลานั้นบอร์ดเขาก็จะมารุมกันอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับอย่างที่บอกก็จะอยู่แถวๆนี้บางทีเขาก็จะเกิดแบบไม่ตรงจุดนะครับเลยไปหน่อยไม่มีนะครับว้าป้ายบางคนก็เอาสโนว์ไปซ่อนนะฮะก็ลองเช็คดีๆแล้วกันแบบเล็กไซด์นะครับก็จะมีแถวๆจุดนี้แล้วก็จุดแถวๆตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่พาไปดูเหมือนกันนะต่อมาเป็นที่แมปฟอร์ดรูน่าสำหรับฟอร์ดรูน่านะครับเขาก็จะเกิดแถวๆนี้ใกล้ๆเมืองให้เราวาร์ปลงฟอร์ดรูน่าเลยแล้วก็เดินออกซ้ายนะฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยมากันต่อนะครับกับแมปพอร์ตลักสำหรับแมปพอร์ตลักนะครับเขาก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยหน้าทางเข้าเหลือโจรสลัดก็มีโอกาสที่เราจะเจอนะครับอีกจุดนึงนะครับจะอยู่แถวๆตรงนี้บางคนเขาเซตเวลาล่าไว้แล้วนะฮะเรามาย้ายๆเลยมันก็ไม่ใช่เวลาเจอนะโอกาสเจอมันก็จะน้อยหน่อยเราต้องมายืนรอเฝ้าไว้ก่อนว่าชแนลนี้เขาล่ากันกี่โมงหรือตัวนั้นมันเกิดกี่โมงแล้วเราฆ่าตอนกี่โมงซึ่งก็นั่นแหละครับผม มันต้องขยันพอสมควรเลยนะแต่ล่าตัวแรกๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับหมายถึงแมปแรกๆฉะนั้นสำหรับ3แมปนี้ผมจะบอกแค่จุดก็พอซึ่งจุดอ้างอิงนี้ครับอาจจะมีผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันด้วยเพราะว่าเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์โดยส่วนตัวผมไม่ได้ล่าแมปแรกๆอยู่แล้วนะครับสำหรับแมปกินก็จะมีอยู่จุดนี้นะครับกับอีกจุดนึงก็จะอยู่ตรงนี้มี2จุดนะจุดนี้กับจุดนี้ตัวแมปทะเลทรายก็จะมี2จุดเหมือนกันจุดแรกก็จะเป็นจุดแถวๆตรงนี้เนี่ยใกล้ๆสะพานลองดูนะกับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนแมปแบตตี้ไอซ์นะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดตรงนี้กับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือจุดทั้งหมดนะฮะของบอสอย่างที่เกิดว่าถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าไม่ชัวร์สำหรับจุดแรกๆส่วนใหญ่จะไปไม่ทันนะครับมันตายง่ายคือพวกซิงเกิลสโนว์กับคัพเปิลสโนว์เนี่ยมันจะตายค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นซันต้าเนี่ยมันจะตายโคตรง่ายเลยครับฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ไปล่าเท่าไหร่ถ้าจะล่าเนี่ยก็ล่าแค่ซิงเกิลกับคัพเปิลก็พอนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำจุดเกิดบอสมอนสเตอร์พิเศษในกิจกรรมวันคริสต์มาสถ้าชอบอย่างไรก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย